การบริหาร5บวก5มันเกิดจากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเองในการบริหารมันเกิดจากการค้นคว้าและการปรับไซที่เอามารวบรวมเข้าในการบริหารตัวจริงทดสอบตัวจริงแล้วเห็นว่ามันเกิดผลเราจะแบ่งออกเป็น5บวกกับ5ในทีมบริหารนี่นะมันจะต้องมี1ความรับผิดชอบความเข้าใจในเรื่องงานรับผิดชอบของกันและกันในทีมงานของเรามี5คนในแต่ละคนก็สิมีความรับผิดชอบมันบ่คือกันถ้าเราเทียบไส้ระดับกระทรวงมันก็สิมี18กระทรวงฉะนั้นเราอย่าไปถือว่าคนนี้เป็นนายคนนี้คนนี้เป็นนายคนนี้ถ้าคนนี้รับผิดชอบเรื่องเวียกงานอนามัยคนนี้ก็ต้องเป็นหัวหน้าทีมในเวียกงานนี้นั่นหมายความว่าแต่ละเวียกงานภายรับผิดชอบต้องเข้าใจแล้วดำเนินตามภาระบทบาทและความรับผิดชอบของกันนั่นหนึ่งคือความรับผิดชอบ2ให้เกียรติซึ่งกันและกันคนนี้จะมีฐานะยากจนคนนี้จะมีฐานะร่ำรวยคนนี้จะเป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้จะเป็นลูกสาวให้สาวนาบ่เกี่ยวเราต้องมีความเสมอภาพในการให้เกียรติกันซึ่งกันและกัน3มาต้องช่วยเหลือกันการช่วยเหลือนี่จะช่วยในหน้าเวียกที่เราถูกมอบหมายภายในบริษัทจะช่วยเวียกบ้านอยู่ในบ้านหรือว่าเวียกครอบครัวเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้ด้วยอย่างด้วยความจริงใจอันที่4ถัดมาเราจะต้องเชื่อมั่นกันเชื่อมั่นกันก็คือว่าสามารถปรึกษาหารือได้ในเรื่องต่างๆสามารถเปิดใจปรึกษาหารือในหลายๆเรื่องหลังจากมันเกิดอันที่4แล้วอันที่5ตามมาคือแชร์ลิงคือแลกเปลี่ยนกันก็คือว่าเจ้าควรแบบนั้นแม่อันนี้น่าจะเฮ็ดจังซี่นะเป็นอย่างเจ้าคือบ่ลองแบบนี้เบิ่งเจ้ายังจุดอ่อนจุดนี้ได้อันนี้เป็น5อย่างที่อยู่ในทีมบริหารบัดนี้5อย่างที่มันอยู่ในทีมฝ่ายการเอิ้นว่าผลิตทีมบริการอันที่1ข้อมูลต่างๆปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ในสายการผลิตในสายการบริการมันต้องเป็นข้อมูลจริงมันบ่แม่นข้อมูลที่ตกแต่งมามันบ่แม่นรายงานดอกไม้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นให้มันเป็นได้ความจริงมาพนักงานลาออกเราก็ต้องได้ความจริงปัญหาที่เขาลาออกแม่นหยังอย่าสู้เอาปัญหาที่แก้ตัวมาอย่าสู้เอาปัญหาที่ถูกตบแต่งมาแล้วนั่นอันที่1คือต้องเอาข้อมูลจริง2มามันต้องมีเครื่องมือในการเอาหลักฐานอันใดอันนึงหลักฐานก็หมายความว่าถ้าเราเห็นปัญหานี้แล้วยกตัวอย่างก็คือว่าคนนี้เฮ็ดเวียกซาหรือว่าผลงานบ่ดีแล้วมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถเอาหลักฐานเพื่อมาอธิบายเอาหลักฐานมาอ้างอิงจึงเกิดมีอันที่3มาก็คือว่าวิธีทางวิธีการอธิบายต้องเป็นการอธิบายในลักษณะช่วยเหลือเจ้าจุดอ่อน1 2 3 4แม่นค่อยพยายามอยากจะช่วยเจ้าจุดอ่อน1 2 3 4แม่นค่อยพยายามอยากให้เจ้าปรับปรุงให้มันดีขึ้นเป็นการอธิบายแบบเป็นกันเองยิ้มหนัวหัวมวนเอาหลักฐานให้เบิ่งหลักฐานสามารถเปิดได้ในวงกว้างหลักฐานสามารถเปิดได้ในวงแคบแล้วแต่สถานการณ์แต่ทั้งหมดทั้งปวงให้จื้อหลักการว่าอย่าขายหน้าหรืออย่าวิจารณ์พนักงานคนนั้นแม่นพยายามต้องช่วยพนักงานคนนั้นในการอธิบายให้เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองเป็นการให้เกียรติถ้าเขาบ่มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นแม่นเขาบ่สามารถอยู่กับเราได้หลักการ5บวก5นี่ก็คือว่าในสายการทีมงานของทีมงานบริหารนี่ก็คืออันที่1เข้าใจความรับผิดชอบของกันและกันอันที่2ให้เกียรติกันอันที่3ช่วยเหลือกันอันที่4เชื่อมั่นกันอันที่5แบ่งปัน5หลักการอยู่ในทีมการบริการหรือว่าในทีมการดำเนินงานอันที่1ต้องเอาข้อมูลที่มันได้ข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จ2มามีหลักฐานการอธิบายคนมันต้องมีหลักฐานมันต้องมี evidence เนาะ3มาวิธีการอธิบายต้องนิ่มนวลเป็นกันเองหวังเพื่อจะช่วยเนาะ4มาติดตาม follow up ติดตามผลงานของเขามันดีหรือบ่5สุดท้ายมาคือต้องให้รางวัลคนๆนั้น5อันนี้แหละเป็นหลักการสำคัญที่เราจะต้องเป็นทีมที่เข้มแข็ง5อันนี้แหละที่ต้องเฮ็ดให้ทีมเรามีความสามัคคีภายในแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันจะเป็นทีมที่ใหญ่นี่คือ5หลักการที่อยากจะมาแบ่งปันในนี้พบเจอได้หลาย